สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศวันนี้นี่คือรายการใหม่นะคะดาอยากด่าค่ะพี่น้องคะวันนี้ทำไมดาถึงจะอยากด่าขึ้นมานะคะก็เพราะว่าประเทศไทยเนี่ยนะจำเป็นที่จะต้องมีกระจกส่องการเมืองประเทศไทยอีกบานหนึ่งแล้วค่ะนั่นคือเรื่องราววันนี้นะคะในประเทศไทยคือนายปิติพงษ์พึ่งบุญณอยุธยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกมาพูดได้ไงคะพี่น้องประชาชนบอกว่าอาจให้เงินเพื่อเลิกอาชีพชาวนาไปเลยเพราะทำไปก็เป็นหนี้และรัฐไม่อยากให้เสียงอีกเอาดินไปขุดบ่อเลี้ยงปลาปลูกผักแบบพอเพียงขอโทษค่ะมึงพูดได้ไงมึงรู้บ้างไหมว่าถ้าพูดถึงว่าคนเป็นหนี้แล้วเนี่ยนะมึงก็ต้องจ้างตำรวจให้เลิกอาชีพตำรวจต้องจ้างทหารให้เลิกอาชีพทหารจ้างทุกๆคนในประเทศไทยเลิกหมดเลยเพราะว่าอะไรทุกๆอาชีพมีหนี้หมดละค่ะแต่เราต้องหารายได้ให้ cover หนี้ไอ้ควายขออภัยนะคะที่ด่าคำหยาบและพี่น้องคะอยากจะบอกว่าทุกวันนี้พื้นที่ปลูกข้าวมันลดน้อยลงโดยตลอดค่ะเพราะอะไรคะเมืองมันเข้าไปขยายเข้าไปเรื่อยๆจนพื้นที่ปลูกข้าวก็น้อยลงและก็ชาวนาก็ทำงานเป็นชาวนาปลูกข้าวให้เรากินน้อยลงเพราะลูกหลานอาชีพเขายากจนเขาจึงต้องเข้าเมืองมาเป็นกรรมกรเป็นอาชีพอะไรต่างๆอยู่เป็นสาวโรงงานนะคะแล้วยังไงคะที่สำคัญนะคะประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมดังนั้นมึงไม่ต้องสนับสนุนให้ประเทศไทยวันนี้เนี่ยขายข้าวนี่เป็นอันดับหนึ่งของโลกทั้งที่ข้าวไทยคุณภาพดีอันดับหนึ่งของโลกมาก่อนนะคะแต่วันนี้เนี่ยกลับจะไม่ให้ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมอาชีพอุตสาหกรรมประเทศไทยไม่มีวัตถุดิบอะไรเลยนะคะไม่มีทรัพยากรธรรมชาติพอที่จะเป็นประเทศอุตสาหกรรมมีแต่นำเข้าและโรงงานที่มาทำอยู่ในประเทศไทยไม่ว่าโรงงานรถยนต์โรงงานผลิตชิ้นส่วนอะไรต่างๆก็นำเข้ามาแล้วประเทศไทยแค่รับจ้างทำของไอ้ควายคิดได้ยังไงพี่น้องคะอาหารโลกยังขาดแคลนมากมายนะคะถ้าสนับสนุนให้พี่น้องคนไทยนะคะชาวนาปลูกข้าวให้มีคุณภาพส่งออกมากๆนะคะประเทศไทยก็สามารถที่จะพลิกฟื้นชีวิตประชาชนคนส่วนใหญ่ของประเทศได้ค่ะดังนั้นอยากจะบอกว่าวันนี้นะคะนอกจากมึงเนี่ยอย่าดูถูกชาวนายังไม่พอนะมึงต้องขอบคุณชาวนาด้วยเพราะว่าชาวนาคือกระดูกสันหลังของชาติแล้วรู้ไหมคะว่ารัฐบาลที่แล้วนะคะรัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์หรือมาตั้งแต่รัฐบาลนายกทักษิณเนี่ยนะคะทุกนโยบายเนี่ยนะคะเอื้อให้กับประชาชนทั้งประเทศและรัฐบาลที่แล้วนะคะได้มีนโยบายสนับสนุนชาวนาคือโครงการจำนำข้าวนะคะแล้วพวกมึงก็ไปยึดอำนาจเขานะคะเอาละค่ะวันนี้ขอด่าแค่นี้ก่อนนะคะวันหลังจะมาด่าใหม่ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ